เปลี่ยนกองอากาศผิดอาจทำให้รถพังโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะครับวันนี้ครับผมเอามาเตือนนะครับหลายๆคนนะครับใส่กองตัวนี้แล้วครับไม่ดูฝั่งนะครับมันสามารถใส่ฝั่งนี้ก็ได้และฝั่งนี้ก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ตามมานะครับมันคืออะไรครับนี่ครับเห็นติ่งตัวนี้ไหมครับไอติ่งตัวนี้นะครับมันบังคับนะครับให้เราใส่ฝั่งนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเรานี่ครับไม่ดูไม่ได้สังเกตครับเราใส่ฝั่งนี้นะครับไอตัวนี้นะครับมันจะโดนขอบนี่ครับขอบพลาสติกตัวครอบนี่ครับกดแล้วกดยังไงครับกดตัวนี้ครับกดลงเรื่อยๆนะครับตัวนี้มันจะขาดเวลาขาดเรายกเข้ายกออกครับเราไม่สังเกตครับไอเศษตัวนี้นะครับมันอาจจะหลุดเข้าไปในเทอร์โบอาจทําให้เทอร์โบพังหลุดเข้าไปในเครื่องอาจทําให้เครื่องพังนะครับดังนั้นนะครับสําคัญนะครับสังเกตเลยนะครับใครที่เปลี่ยนกองเองนะครับหรือเอากองตัวนี้ครับออกมาทําความสะอาดออกมาเป่าก็ต้องใส่ให้ถูกทางนะครับถ้าสังเกตนะครับตัวนี้นี่ครับมันจะมีร่องของมันนะครับมันจะมีร่องของมันถ้าเราใส่ถูกทางนะครับมันก็จะมีร่องล็อกพอดีตัวยางนี่ครับก็จะยื่นออกไปแต่ถ้าเรานี่ครับมาใส่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยครับเราใส่ฝั่งนี้ตัวยางนี่ครับมันจะยื่นออกมานะครับแล้วเราไปใช้ฝาครอบแบบกดทับนะครับแล้วตอนเรายกเข้ายกออกแล้วไม่ระวังนะครับตัวเศษนี่ครับอาจจะวางอยู่ตรงนี้แล้วมันจะดูดเข้าไปนี่ครับเทคนิคง่ายๆเรื่องง่ายๆแต่หลายๆคนทำพลาดไปตรวจสอบเลยครับว่าตัวเองใส่ถูกทางหรือเปล่า